ซาร่าค่ะถามเรื่องงานแต่งก่อนค่ะตอนนี้มันคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ทำงานอยู่จริงๆไม่ได้ยังไม่ได้มีใช่ค่ะไม่มีการคุยมีแพลนมีแบบหาแบบว่ายังเลยค่ะคือณตอนนี้หนูกำลังโฟกัสมันมีงานเข้ามาเยอะอยู่แล้วก็อยากจะสร้างบ้านให้แม่ก่อนพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรื่องนั้นจะตามมาทีหลังเพราะว่าณตอนนี้หนูก็อยากให้ทางครอบครัวแบบสบายก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราหนูก็ยังไม่พร้อมที่จะแบบไปแบบทิ้งทุกอย่างเพื่อไปตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะณตอนนี้หนูก็ยังแบบมีทั้งละครเวทีด้วยอะไรแล้วก็ต้องโฟกัสหลายเรื่องนะงานก็จะทำแล้วก็ยังจะมีแบบโปรดักต์ส่วนตัวที่ทำด้วยอยากจะให้แบบพอเรามั่นคงแล้วอ่ะเดี๋ยวเรื่องนั้นมันก็จะค่อยมาทีหลังกับทางเต้ยเองเขาเข้าใจไหมคะว่าเราต้องใช้เวลาใช่ค่ะก็บอกเขาก็คุยกันตรงนี้แล้วทางผู้ใหญ่มีว่ายังไงบ้างครับผู้ใหญ่ก็เข้าใจค่ะผู้ใหญ่ไม่มีอะไรเลยค่ะกับแม่บ้านที่จะสร้างให้แม่นี่คือกี่ปีอะประมาณปีเดียวค่ะปีหนึ่งใช่ก็ตอนนี้กำลังลงเสาแล้วค่ะแล้วก็น่าจะประมาณปีหน้าที่จะเสร็จแล้วก็เข้าอยู่ได้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ค่อยคิดแล้วใช่แล้วค่อยคิดแล้วก็แบบอยากให้แบบครอบครัวมานั่งคุยกันเป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เรามันลำบากตรงที่เราอยู่กรุงเทพทำงานคุณแม่ก็อยู่เชียงใหม่ไม่ได้มีโอกาสมาอยู่รวมกันสักทีแล้วเวลาก็ไม่ตรงกันสักครั้งอะไรเงี้ยบ้านนี่คือที่ทำให้พื้นที่กรุงเทพเลยเชียงใหม่ค่ะใช่บ้านก็อยู่เชียงใหม่ก็คือบ้านเกิดอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่อยู่ตรงนั้นก็เลยทำให้ที่นั่นใหม่เลยแล้วก็เหมือนทุบบ้านเก่าทิ้งเพราะว่าบ้านเก่าโดนน้ำท่วมแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ทุกคนก็ต้องลอยเห็ดละเหินไปอยู่บ้านเช่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจโอเคทุบบ้านตรงนั้นทิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างให้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะกี่หลังคะบ้านณตอนนี้หนูแค่กลัวบานเฉยๆไงแต่ก็คุยกับสถาปนิกว่าก็ไม่อยากให้เกิน10ไม่อยากให้เกิน10ไม่อยากให้เกิน10ไอ้โครงสร้างนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีพวกตกแต่งอีกอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคุยอยู่ไม่เกิน10อ่ะค่ะแสดงว่าเราอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือน่าจะเป็นหลังใหญ่พอสมควรใช่ใช่เพราะว่าครอบครัวค่อนข้างใหญ่ด้วยค่ะมีทั้งพ่อแม่น้าพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยที่จะอยู่ด้วยกันลูกพี่ลูกน้องอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราไปเชียงใหม่เราก็จะได้มีที่อยู่เพราะว่าตอนนี้เวลาไปเชียงใหม่ก็ต้องไม่อยู่แบบบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็ไปนอนโรงแรมมันแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราเป็นคนเชียงใหม่นะถ้าเราไม่มีพื้นฐานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคตัดสินใจหนูจะสร้างบ้านให้แม่ขอให้แม่สบายก่อนจะมีโอกาสปลูกเลยหอเล็กๆข้างๆไปเลยไหมครับคงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราทำงานที่นี่ไงคะเพราะว่าที่นู่นมันก็ที่เราสร้างมันก็มีห้องให้กับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราต้องไปเชียงใหม่ก็มันก็มีที่รองรับมีแขกไปก็สามารถรองรับได้มีบ่อน้ำเล็กๆเอาไว้ทำอะไรครับไว้ดูปลากับเต้ยเองเขาเตรียมตัวยังไงบ้างฮะตอนนี้เขาก็พร้อมนะณตรงนี้แต่ว่าเขาก็เข้าใจเราก็อยากทำงานก่อนเลยค่ะเราก็ยังไม่พร้อมหลายๆในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแสดงว่าตัวเขาเองมีแบบเลื่อนหอมีได้รอเราหมดแล้วรอแค่ก็เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะคะตัวเราพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวเราเหรอคะตัวเรายังไม่พร้อมไงเราทำงานก่อนทำงานก่อนนะคะแล้วก็เรื่องนี้พวกเราไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่คุยกันหลังจากทุกอย่างมันพร้อมอะไรเงี้ยค่ะมีได้หลายไหมคะว่าต้องไม่สักไม่เกินกี่ปีเพราะอายุเราก็มากขึ้นทุกปีอย่างนี้หนูไม่ซีเรียสเรื่องอายุเลยค่ะไม่ได้ซีเรียสว่าต้องตรงนี้หนูปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าถ้าเราไปฝืนเราไปอะไรเงี้ยมันจะยิ่งกดดันมันไม่ใช่แค่กดดันตัวเราเองเลยนะมันก็ยังกดดันคนรอบๆข้างอีกว่าทุกวันนี้มีแต่คนถามเมื่อไหร่แต่งแต่ก็ต้องบอกว่าเคยตอนเนี้ยเดี๋ยวพอมันจะมาเดี๋ยวมันจะมาเองอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเร่งไม่ได้เร่งอะไรแสดงว่าเราสองคนก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแบบจะต้องมีน้องมีลูกใช่ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าหนูมองว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันจะไปบังคับให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่หนูก็ถ้ายิ่งไปบังคับยิ่งไปเครียดกับมันมันก็จะยิ่งยากอ่ะหนูว่านะก็ค่อยๆแหละรอมันมาก็มามาที่เรื่องผู้ของเราบ้างค่ะจ้าคลิปต่างๆของเขาแชร์ไปเก่งกว่าเขาก็แชร์เนี่ยเนี่ยคนแชร์เข้ามาคนแชร์เยอะเข้ามาอยู่เดี๋ยวนี้เข้ามายังไงคะเขาก็มาไม่ทันตั้งตัวเขาก็แบบช่วงนี้เขาก็เหมือนแบบก็อยากจะทำอะไรแบบสบายๆเพราะเขาก็ชวนเราถ่ายคลิปเต้นอยู่อะไรเงี้ยแต่ตัวเราเองก็ไม่มีเวลาเลยอ่ะจริงๆนะคือหนูไม่มีเวลาเจอเลยพูดตรงไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเต้นอย่างที่เราคุยกันไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราไปเร่งปุ๊บต้องทำนี้ต้องทำนี้พอมันไม่ได้ทำปุ๊บเขาก็เลยทำเองเขาเนี้ยเขาก็เลยนั่งทำแบบเหมือนเพลินๆนะแล้วก็ส่งมาให้เราดูก่อนแล้วก็ส่งลงไอจีเขาก็ลงปุ๊บอ้าวมาว่ะคนเดียวก็มาเต้นคนเดียวก็ได้แต่ว่าฟีดแบ็กมาค่อนข้างดีใช่นะก็คือหนูว่า
ก็เป็นกระแสแหละว่าแล้วเพลงที่เขาไปทำมันก็ดังอยู่ตอนนี้เพราะว่าเขานั่นแหละเป็นคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีเพลงเรื่องนี้นะน่าทำมากเลยน่าสนุกมากเลยอะไรเงี้ยก็ฟังเอ้ยดีดีดีแล้วเป็นน้องหนูเคยจำได้ว่าน้องเคยมารายการซูเปอร์เทนน้องผู้ชายอะค่ะในเอ็มวีเนี้ยมาแล้วก็เราเห็นแววเขาตั้งแต่ตรงนั้นเลยว่าน้องเขาจะต้องประสบความสำเร็จต้องดังอ่ะแล้วก็ดังจริงๆณตอนนั้นเขาแค่9ขวบหรืออะไรสักอย่างอะตอนนี้เขาโตแล้วอะไรเงี้ยดูไปเราเต้นเก่งนะเราสอนหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นบีบอยเขาเป็นบีบอยเก่าใช่แล้วเราก็เป็นแดนเซอร์เราก็ไม่ได้เป็นแดนเซอร์เราก็เป็นนักเต้นแบบสตรีททั่วไปแล้วก็เราก็รู้จักกันเพราะการเต้นเนี่ยแต่ว่าแบบไขข้องเขาก็แสดงว่าเป็นการการันตีว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเขาเคยบ่นอยู่นะว่าอยากเลิกเต้นแต่เพราะว่าก็เหมือนแบบเหมือนไม่เจอเป้าหมายอะไรเงี้ยของการเต้นแล้วก็บอกว่าจริงๆก็เหมือนการออกกำลังกายแหละอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับมันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็โอเคพอไม่เครียดปุ๊บก็ชิวๆนั่งเต้นชิวๆมาจ้าเห็นคอมเมนต์อะไรอย่างงี้แปลกๆบ้างมั้ยฮะแบบว่ายังไม่เห็นเลยนะคะยังไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์เลยแค่ดูแค่คลิปเฉยๆปล่อยคลิปมาเดี๋ยวๆนี่กระแสมาคู่นี้เมื่อไหร่จะมาจ้าเนี่ยครับเดี๋ยวเรามีเวลาก่อนนะตอนนี้คือโฟกัสเรื่องละครเวทีอันนี้พูดตรงว่าเครียดมากเพราะว่าบทที่เราได้รับมันค่อนข้างพูดตรงว่าหนูมันค่อนข้างจะครั้งแรกที่เราได้เป็นนางเอกแล้วคนคาดหวังว่ายังไงเราต้องหาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่ความหามันต้องมีร้องด้วยมีเต้นด้วยแล้วการร้องละครเวทีมันคนละแบบกับที่เราไปร้องแบบงานคอนเสิร์ตทั่วไปร้องเพลงป๊อปใสๆอะไรเงี้ยแต่นี่มันต้องแบบมันต้องสื่อสารนะมันเหมือนกึ่งพูดกึ่งร้องอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างกดดันและเครียดหนูบอกเลยว่าขอเวลาอยู่กับการทำงานตรงนี้ก่อนขอโฟกัสกับมันก่อนอะไรเงี้ยค่ะ